อ๋อมีลูกเฮ้ยลูกอันนี้กี่จานเนี่ยช็อกไปเลยลูกใส่พริกเยอะมากแล้วเมื่อกี้เนี่ยตายเนื้อซอสเจิดตอนนี้เราอยู่ที่ BTS รัชโยธินนะคะและตอนนี้หิวมากเพราะว่าปกติอะโมจะทำ IF โมจะกินตอนเที่ยงถึง6 โมงเย็นนะคะแต่ว่าร้านที่เรามามันเปิด6 โมงเย็นเราก็เลยต้องกินตอนแบบน่าจะเลยเวลานิดนึงนะคะนี่คือ6 โมง 2 นาทีนะคะเราก็เลยรู้สึกหิวมากอุ้ยน้องน่ารักมากเลยนะน้องสักกะตังมากเลยน้องสักกะตังมากน้องเป็นหมาหรือน้องเป็นหมีโอเคเรามาร้านที่ทุกคนรีเควสกันมาว่าอยากให้เรามาคือส้มตำโจ๊ะโจ๊ะหรือส้มตำรีจอยไม่เผ็ดไม่ขายซึ่งทุกคนดูหน้าร้านคือคนเยอะมากเยอะแบบมารอลงคะแนนเลือกตั้งเยอะที่สุดแบบถ้าที่จะเยอะได้นะคะซึ่งวันนี้เราส่งทีมงานมารอคิว1 คนนะคะคนนี้รอตั้งแต่กี่โมงคะอ๋อมาตั้งแต่5 โมงครับตอนนี้ประมาณ6 โมงเป็นไงคะคนเยอะขึ้นทุกวินาทีเลยจริงเหรอใช่ครับนี่มันคือเป็นร้านที่แบบเป็นประวัติการในช่วงนี้เลยมันจะมีช่วงหนึ่งที่เป็นร้านอตย.ตอนนี้ก็คือเป็นส้มตำที่ Talk of the Town ที่สุดและฮิตที่สุดในตอนนี้คอส้มตำหรือคอของแซ่บจะพลาดไม่ได้เลยคือร้านส้มตำโจ๊ะโจ๊ะนะคะตรงนี้เราก็จะเดินเข้ามาด้านในเราก็จะพบกับครัวโอ้โหเป็นครัวนะคะที่เขาย่างของเตรียมไว้เรียบร้อยนี่เป็นไก่ย่างปีกไก่ย่างปลาทับทิมเผานะคะปลาดุกนะนี่ลุงในตำนานชื่ออะไรตอนนี้คือเราหมีน้องไม่รู้ตัวเองว่าตัวเองขนยาวแล้วน้องไปลงเล่นน้ำเล่นโคลนหมดเลยอ่ะน้องโคตรสังกะตังน้องติดเป็นกาวแล้วขนน้องอ่ะนี่นะคะเราได้โต๊ะแล้วตอนนี้คือเขาอ่ะจะเรียกอย่างรวดเร็วมากเมื่อกี้นี้ถ่ายไม่ทันเขาจะเรียกเบอร์1 5 2 5 3 5 4 5 5ค่ะตอนนี้ประมาณ10 กว่าโต๊ะนะคะก็เหยียบให้ดูนี่ค่ะเขาคือโต๊ะเร็วมากเวอร์เย้ชอบเมนูอ่ะสิคะไม่เผ็ดไม่ขายแล้วเมื่อกี้นี้คือเราหาเวลาคุยกับคุณลุงแต่ว่าคุณลุงยุ่งมากจริงๆก็เลยอาจจะไม่รู้ว่าจะได้คุยหรือเปล่าวันนี้แล้วก็จะมาดูกันก่อนคือลุงเนี่ยเขาบอกเลยว่าแม่อร่อยไม่ต้องมาแต่ถ้าอร่อยมาอีกนะนี่เมนูเขาจะแบบส้มตำสุดแซ่บตำกุ้งสดตำทะเลตำหอยแครงตำปูปลาตำไทยตำโคราชหิวเลยตำซั่วตำไข่เค็มตำคอนโดคืออะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันลุงมาแล้วสวัสดีค่ะลุงโอ้ยรอลุงมานานมากอะไรนี่อะไรอร่อยคะลุงนี่แล้วตำคอนโดเป็นอะไรอะคะไม่เอาในบอกอร่อยทุกอย่างเดี๋ยวข้าวไหนหรอกก็จะจัดโอเคบอกเขาเลยตรงเลยอย่าอ้อมพร้อมอย่าไม่ต้องพูดตรงๆไปเลยอย่าไม่สัมภาษณ์กูถามว่าตำคอนโดหรอไม่อร่อยไม่ต้องสั่งกำลังฝึกทำอยู่เมนูใหม่ใกล้คอนโดก็เลยตั้งว่าตำคอนโดลุมพินีใช่กำลังฝึกอยู่เมื่อกี้นะเรามานั่งโต๊ะหนึ่งเหมือนนั่งพักตอนนี้ลุงบอกว่าได้แล้วเดี๋ยวไปสัมภาษณ์ลุงก่อนปกติคนอื่นเรียกลุงว่าลุงโจโจจริงลุงชื่ออะไรลุงชื่อโจโจเหรอโจเรียกชื่อจริงไม่รู้จักนี่คนดูผิดอ่ะอันนี้คือพริกที่เขาเตรียมไว้ในครัวลุงตำให้หนูหน่อยได้ไหมจานนึงอ๋อมีลุงเฮ้ยลุงอันนี้กี่จานเนี่ยอันนี้คือพริกแห้งนะคะใส่พริกแห้งช็อกไปเลยลุงใส่พริกเยอะมากแล้วเมื่อกี้เนี่ยตายของเจ้าเลยของเจ้าเนี่ยแหละได้ลองดูทุกคนได้ลองโอ้ยมะกอกด้วยเยอะอย่างหนึ่งมะนาวนี่พอหนึ่งค่ะลูกใส่มะนาว3 ลูกไม่พอลูกที่4มาแล้วครับแตงโมขอจานนี้กินทอดมันโอ้ตายอันนี้น้ำปรุงรสโอ้นี่น้ำมะขามคือเขาใส่เยอะใหญ่มากอ่ะอันนี้ปลาร้าโอ้โห ความรู้สึกล้วนๆเนอะเนี่ยลุงเปลี่ยนโคกได้แล้วนะโคกใหญ่ไม่พอโอ้ยอ๋อมันอย่างนี้สตอมานี่คนไหนมาก่อนมาถ่ายลูกมาเนี่ยคนไหนทำเพื่อนมาหนึ่งสองสามโอ้โหโอ้โหเอาลูกกินเลยไม่กินไม่ทำโอ้มองแม่ใจสองโอ้ใจสองกระดาษขอกระดาษลูกขอกระดาษหน่อยก็ทำจริงๆเอาคนทำก่อนนะไอ้คนที่พามาขอบคุณแม่นะลูกโจไอ้สนุกสนานลูกอย่าซีเรียสนะเรื่องไอ้สนุกนะพูดไม่ออกพูดไม่ได้เต็มปากเลยเผ็ดมากเผ็ดมากไม่เผ็ดไม่ขายไม่อร่อยรู้สึกเผ็ดมากเลยจริงเหรอเดี๋ยวคุยกันไม่รู้เรื่องสตอก็ไม่กินเผ็ดอยู่แล้วด้วยนี่ดิพูดเรื่องคุณตัวเลยมาดิมันกลัวลุงไปเลยเนี่ยลุงบอกเอาสนุกสนานอย่าซีเรียสลูกมันไม่ซีเรียสอะไรเลยลุงไม่ถ่ายนะลูกหนึ่งสองสามจะต่อยลูกพอหางพุ่งออกมาลูกกัดกินเขาผู้ชายกินกันเองเลยผู้ชายกินกันเองลุงป้อนให้ผู้หญิงสนุกแม่เอาพวกมากินเสร็จแล้วต้องเจาะบอกเลยพริกเผ็ดที่สุดในโลกอ่ะก็สู้จานนี้ไม่ได้ทุกคนดูปริมาณพริกเนี่ยดูไปนั่งที่โต๊ะกันดีกว่าโอ้ยนี่แค่มองก็เหงื่อแบบไหลแล้วนะทุกคนบอกเลยว่าถ้าลุงไม่ป้อนเมื่อกี้ก็ไม่กินแล้วสังเกตย้อนกลับไปคำที่ลุงป้อนเมื่อกี้เนี่ยมีพริกมาเลย1 เม็ดโอ้ยโอ้โหโอ้มองแม่ใจสองเป็นไงแปลว่าผมย่าอมน้ำแข็งมันจะเผ็ดที่สุดแล้วมันจะหายเผ็ดแลบลิ้นทิ้งไว้นับหนึ่งเผ็ดแล้วนับหนึ่งแลบลิ้นทิ้งไว้เฉยๆห้ามกลืนน้ำลายหนึ่งยา1 2 3 4 5อย่ากลืน6มันถึงจุดเผ็ดที่สุดยังเจรอใจเย็นนะแบบ8ปล่อยให้น้ำลายมันไหลไว้ทุกคนสภาพเหมือนคนเมาบอกก่อนดีขึ้นไหมดีขึ้นเห็นไหมเมายังไม่ขนาดนี้เลยเรียกท่านหมอจะไม่ถึงแต่เรียกท่านน้องข้างไปก็เรากุ้งสดอันนี้เฉลิมศรีชื่อเมนูว่าเฉลิมศรีแล้วขอขึ้นเมนูเฉลิมศรีก่อนนะคะนี่ดูคอหมูย่างอร่อยมากคอหมูย่างพอกินคำแรกที่ลุงให้ไปคำอื่นไม่เผ็ดอีกเลยบอกว่ามันเผ็ดที่สุดแล้วเผ็ดที่สุดแล้วอันนี้คือเกาเหลาหอยนางรมตัวใหญ่ๆที่โมชอบมากเลยนะคือร้านเนี้ยสตอคือมันแบบจัดหนักจัดเต็มมากแล้วสตอทุกคนก็รู้ว่าเดี๋ยวนี้มันแพงมากแล้วคือทุกคนดูไซส์ที่เขาให้มาแล้วก็กินกับน้ำยำนะมันคือที่สุดรอยแรงนี่รอยมากนี่น้ำกุ้งเนี่ยตัวใหญ่แล้วนะตัวใหญ่มากเลยแล้วกินกับสตอเข้าไปนะอันนี้คืออะไรนะหอยจุ๊บปะมันเป็นหอยเชอรี่ปะโอ้น้ำจิ้มอยากให้ดูน้ำจิ้มคือแบบเผ็ดลุงอย่าหยุดถ้าอย่าหยุดมันหยุดไม่ได้จริงๆลุงหยุดจะหยุดได้ยังไปเลยนะแซ่บอิหลีนี่ปีกไก่ไม้ละ60ได้4ปีกอุ้ยร้อนมากโอ้ยร้อนปลาดีตำรสชาตินัวถึงคอหมูย่างเลิศเป็นร้านอาหารที่กินแล้วเผ็ดที่สุดในชีวิตที่เคยกินมาใครที่อยากกินเผ็ดอยากรู้ว่าเผ็ดจริงคืออะไรให้มาที่นี่เพราะมันโคตรเผ็ดเลยอะรีวิวไปน้ำตาคอไปอะเศร้าเหรอเผ็ดฝากถึงคนไม่กินปลาคือจริงๆแล้วอะหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยปลามันแบบมันเหม็นมันแบบมันไม่น่ากินเนี่ยวันนี้โมจะมาเปิดใจให้ฟังว่าจริงๆแล้วอะน้ำปลากับปลาการทำอะมันคล้ายกันมากหลักแค่นิดเดียวน้ำปลาคือมันจะเป็นเอาปลาเนี่ยไปคลุกกับเกลือแล้วหมักไว้ แต่ส่วนปลาร้าคือเอาปลาไปหมักกับเกลือแล้วทิ้งไว้แล้วเพิ่มข้าวคั่วลงไปมันก็เลยจะมี texture สีมันจะขุ่นกว่าอันนี้คือปลาร้าทุกคนปลาร้ามาเป็นตัวเลยเห็นไหมอันนี้คือตัวปลาเลยเนี่ยปลาสดๆเลยแล้วที่เขาไปหมักกลิ่นมันจริงๆก็คล้ายๆน้ำปลาแต่ว่ารสชาติมันจะนัวกว่ากลมกล่อมกว่าเพราะมันมีส่วนของข้าวคั่วเข้ามาเพิ่มอุ้ยต้องจิ้มกับข้าวเหนียวโคตรอร่อยอันเนี้ยนี่คือน้ำพริกปลาร้าป่ะนี่ปลาร้าเลยอ่ะอร่อยมากพวกนี้คือ the best เลยเมนูลับเมนูลับ the best ปลาร้าฟองที่เคยกินมาโอ้โหนี่ปลาร้าของจริงปลาร้าว่าอร่อยปะถึงเหรออร่อยจัดเราขอตั้งกล้องไว้ก่อนนะทุกคนเดี๋ยวขอกินก่อนแล้วเดี๋ยวก็มาเจอกันทุกคนคะอิ่มไม่รู้จะอิ่มยังไงนะคะคือพริกเหลือเยอะมากสตอเหลือเยอะมากแต่ว่าพวกเครื่องข้างในอ่ะหมดเรามาโหวตกันว่าชอบจานไหนมากสุด1 2 3เราชอบหมูเฮ้ยทำไมชอบเหมือนกันเลยอ่ะเมนูเฉลิมศรีอร่อยมากอันนี้อร่อยมากบอกด้วยลงติดต่ออันนี้อร่อยมากค่ะอันนี้ผมชอบมากเลยไม่ได้บ้องใช่แล้วก็ถ้าสมมติว่าอยากมากินโมแนะนำว่าให้มา5 โมงแล้วร้านมันเปิด6 โมงก็คือได้กินพอดีไม่ยืนรอนานคือเขาจะปล่อยมาเลย20 โต๊ะแล้วถ้าทุกคนหลุด20 โต๊ะแรกอ่ะทุกคนอาจจะต้องรอโมก็เลยแนะนำว่าถ้าอยากกินจริงๆก็คือมาแต่5 โมงเย็นก็เป็นไงคะเราวันนี้เราน่าจะมีประสบการณ์เยอะที่สุดในวันนี้ไม่เผ็ดหวานอุ่นๆนี่ไงเย็นนี่ไงเอาแบบแปลกขอให้น้ำลายมันไหลเว้ย1 2 3เยอะโอเคใช่ฝากร้านลูกร้านอยู่ที่ไหนร้านอยู่ตรงกลางระหว่างซอย30 กับ 30/1ใส่ถุงได้ตั้งแต่3 โมงครึ่งถึง5 โมงถ้าทานที่ร้านก็คือ6 โมงเย็นถึง4 ทุ่มขอบคุณนะคะขอบคุณมากขอบคุณนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนค่าเสียหายวันนี้นะคะคุณลุงคิดแบบเหมาๆนะคะคือส่วนมากเนี่ยจะเป็นจานละ100แล้วก็ข้อหมูเนี่ย60ไก่ย่างอีกไม้แล้ว60นะคะแล้วก็ปลาหมึกประมาณ60 บาทถ้าใครอยากมากินนี่นะคะก็มาได้เลยนะคะตามโต๊ะนะจ๊ะวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งด้วยหัวใจที่มีแต่แฟนคลับและของอร่อยบ๊ายบายค่ะ